ดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อวันนี้กล่าวว่าพ่อครับช่องสู้สู้คนคนบ้านพี่นะครับเด้อวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เรียบวันนี้วันที่เท่าไหร่21 22 21มันมืดอ้าวคนดูกล้องเลยไม่ดูมืดวันที่12มาที่มืดพี่ดูตัวข้าวทั้งพี่ทันไม่สินะเออนี่วันนี้แหละลูกตู้ครับที่ง่าครับสวัสดีครับสี่ห้าคนเหมือนที่ญาติพี่น้องกันครับวันนี้เราไปภาพไปเบิ้งรายการซีประจำวันยุทธการยุทธงานนะครับมาจากกรุงเทพกรุงไทยนะครับผมมีอย่างเฮ็ดมาบ้านนะครับวันนี้การสภาพไปเบิ้งการคว้าแข่งครับชีวิตบ้านในวันว่างครับเด็กแต่งแน่นะเนาะอ้าววันนี้เราไปคว้าแข่งนะไปเก็บเฮ็ดไปเก็บพี่ท่านเสื้อเฮ็ดนะเฮ็ดแกงแล้ววันนี้ทีมงานนักม่วนนะครับไปเก็บเฮ็ดมารอบนึงนะครับแกงแล้วแกงเสื้อเอาไว้หนึ่งหม้อเต็มๆวันนี้อันนี้ก็เป็นธรรมดาเลยท้าวแจ้จะซื้อเลยก่อนนะท้าวแจ้ลิฟจากสะเกาะสะแก้วลิฟเพ่งงานสะเกาะฮะทำฟาร์มไก่ครับผมฟาร์มไก่สนใจติดต่อได้ครับติดต่อทางไหนล่ะYouTube ลิฟเดอะเลิฟแต่ยังไม่เคยลงอะไรเลยไปอันพุทธากาศอ้ายไส้เพื่อนนะลูกพี่ลูกน้องกับลูกตู้นะครับอันนั้นก็มาจากกรุงเทพกันนะครับมาเล่นละผ้าไปหาป่าเนาะเนี่ยอันนั้นก็ผู้สาวครับผู้สาวสาวแก้วนะครับไปน้ำมันสาวแก้วเนี่ยได้การใดบ่ไปน้ำบ่ไปหาป่าไปคนไหนฟื้อเด้บ่ไปน้ำบ่บ่ไม่ไปให้กำลังใจตัวเนาะคุณนายนี่เด้คุณนายพอดีเด้เอาสาวแสดงไหมสาวแสดงน่ะไปไม่ได้ไปเอาไปให้กำลังใจพี่ริบตัวดีเจ๊น้อยพุทธเทียมฟาร์มเจ๊ใหญ่ด้วยนะครับไปทางสักแก้วเพิ่นว่าไปแล้วให้โทรหาเลยเด้อมาพาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วนั่นน่ะครับเพิ่นไปดูคอนเสิร์ตเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะครับจัดไก่ให้ป้ามีอย่างได้ไปนะสองย่างนี่ละริบมีสองย่างนี่บ่ไปนะฝีมือใช้สองย่างพ่อมีได้ด่างไปกั้นไปเกินหนึ่งเอาเอฟเลยแล้วนะกระเด็นอ้าวจะคนเราไปคว้าแห่นะ3 4กับคนทายบ่โอ้ลุงตู้พี่จะตุ้มจะเพี้ยนอยู่หายลงไม่ได้เลยเออมีต้องลงมาโอเคตายอย่างเดียวมาพี่น้องครับเดินทางเอาขั้นเลิศไปขั้นเลิศเอาขั้นนี้บ่เอาขั้นน้ำเอาขั้นน้ำมาไปนะแอร์กอดไปไม่ได้อ้าวมันหลุมเยอะหลุมเยอะบ่คันนี้เฮ้ยอันนี้ซะเอาเรียกไปนะเอาไปทำไมใช่ไหมโทรศัพท์เออน้ำสำคัญน้ำใช่น้ำสกัดตีกุลนะเอาไปกัดตีกุลนะน่ะนี่ตะเพื่อหาน้ำไม้นะตะเพื่อหาตัวไม้นะหาตัวไม้เด้อเอากระติกไปเลยดินี่เอาตัวนี้ไปนี่เสื้อน้ำแข็งจะมาละน้ำแข็งมีปลาพี่น้องมาเดี๋ยวไปเจอกันยุ่นลองซับปลาไปพี่น้องเด้อมาตอนนี้ก็มาฮอดตอนนี้พี่น้องครับบรรยากาศอยู่ท้ายบ้านนะครับเด้อพี่น้องครับติดตามสถานการณ์น้ำลุงตู้นะครับโมเมนต์ติดตามสถานการณ์ไปน้ำบ่อล่ำนะครับติดตามสถานการณ์หาอยู่หากินนะพี่น้องเด้อมากระทึงงานมักหมูนครับวันนี้ยังมีครบปกติแล้วมีจะคนลิฟต์ปกติฮะทีมงานมักหมูนปกติอันนี้แนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับปกติซื้อวึงค่ะซื้อวึงบ่ปกติคันอยู่กรุงเทพฯก็อีแบบนึงนะครับสตาร์ทนะครับกรุงเทพฯก็ซื้อ1ซื้อ1ครับมาอยู่บ้านเฮานี่ก็ซื้อซื้อ1ซื้อวึงเอ๊ะเฮ็ดทําหน้าที่หยังกันนี่ได้ว่าได้เก็บปลานะค่ะเก็บปลาบ่ได้ไปงมของเขาบ่โอ๊ยจะเข้ากันมาสวัสดีครับทีมงานนะครับมาแต่อำนาจอำนาจเจริญบ่โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้คือจะบ่รอได้เพิ่นนั้นนะเวลาทำเพลงเนี่ยมากจัดการนะครับครับฮึบโอ้เตะหมอยได้เนาะจอเขาจะจี้ครับเป้าหมายป่าพลิปเป้าหมายป่าเพลินอยู่นะปลากดบ่โอ้ปลากดเหลืองมันเป็นอะไรบ่หนองน้ำคือน้อยเท่านั้นคือนะครับขันยุ่งกรุงเทพกับสไตล์อีกแบบนึงเนี่ยครับมาอยู่มานอนมาหน้าเอาอีกแบบนึงนะครับสิครับเจ้าสมางจะได้เปิดเผยนี่นะครับ
กันไปกรุงเทพเพิ่นนี่ควายผู้ใดอบซ้อนงสนากําลังกายอยู่ห้องไอพี่บ่ได้คันเพิ่นธรรมดาเด้อน้ำเขามีอย่างนั้นเขาไม่ได้ปล่อยน้ำลงเนาะเนี่ยเผื่อใหญ่มองโอ้คือฟ้าห้องบลื้มบลื้มแต่ฝนตกใช่ปะนี่นะการกบเป็นยังบริบแรกนะโอ้ยุ่นมีแต่อึ่งเต่าดูพี่ไหมพาไปหาการแน่แหละพาไปท่าคีบโดดดูนะโดดดูโดดดูน้องเบิ้งโดดดูนี่เด้อเลยน้องน้ำนี่ไม้แรกผ่านไปครับมิสซอยม้อยครับพี่น้องเขามีสู้เผื่อเลยครับปกติมองนี้นี่ปกติมองนี้อันมาทุกปีเพิ่นว่าเพิ่นเคยมาขวางเลยโอ้ปลาหลายครับมองนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราพาไปเบิ่งเทิงผายครับเด้ออันนี้เขาคล้องใต้ผายหรือเทิงผายครับตามมาพี่น้องตามมาครับพี่น้องครับอันนี้เนี่ยปกติแล้วเขาสิห้องเขาห้องห้วยนะครับเด้อครับห้วยครับถ้าสมมติว่าขยับลงพี่ทั้งพุ่นกับครับท่านพี่น้องครับทั้งพูดจะเป็นอูนนะผมครับอูนแล้วก็ขยับลงพี่ก็จะเป็นเรื่องครับเขาห้องมีอยู่สามมองครับมองหาอยู่หากินเนี่ยบ้านขมิ้นนะครับบ้านที่ลุงตู่อยู่เนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับส่วนมากบ้านตัวเองจะไม่ค่อยมาหามีแต่บ้านอื่นมาหานะครับตัวข้างบนนี่น่ะเขาจะสงวนไว้นะครับทุกปีเขาจะทำกิจกรรมในขายบัตรต่อหน้าพี่น้องขายบัตรแล้วก็ให้ใช้บ้านขมิ้นแน่แล้วก็ใช้บ้านอื่นแน่มาซื้อบัตรแล้วก็มาหาปลาฮะเพื่อเอาเครื่องเสียงมาเปิดแล้วก็ทำการขายบัตรแล้วก็หาปลาอันม่องที่ลงตู้ยืนอยู่นี่ครับที่ว่าเหลียวลงไปเนี่ยเลือกประมาณ 3-4 เมตรเลยครับหน้าผาเลยส่วนมากจะเป็นปลาปลาขาวปลากดมีทุกปลาครับอยู่นี่นะครับทุกปีที่มาไม่ขาดทุนครับบาทละร้อยเนี่ยโอ้สุดยอดครับตอนนี้นะเพิ่นกั้นน้ำไว้เอาน้ำเข้านานะยวนใต้ผาน้ำมันก็เลยแห้งนะครับปกติถ้าเขาปล่อยลงมาน้ำจะเยอะแล้วก็ปลาก็เยอะดีนะครับมันจะมาตามน้ำมานะพี่น้องได้ละบ่ได้ละบ่เรียบได้ละบ่อ่าโอ้ก็มาแล้วปลาเข่งมันก็ได้สองพี่น้องนะครับนะอ้ายกับน้องนะอ้ายชื่อลุบน้องชื่อลิฟนะครับลูกพี่ลูกน้องกับลูกตู่นะครับมาตามมาพี่น้องไปเบื้องข้างล่างครับพี่น้องบรรยากาศบ้านขมิ้นเขาไม่แพ้บ้านอื่นได้บ้านขมิ้นครับอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ทุกปีนายถ้าฝนตกแรงน้ำมันจะท่วมนะครับนี่ตรงที่ลุงตู่ยืนน้ำท่วมหมดเลยนี่ปีนี้ข้าวนาปังเนี่ยโอ้เขียวสูงพุ่มสบายครับนะครับเดี๋ยวลงไปตรงไหนตรงหน้าครับเขียวย่ำนกกับนกกับหลายครับย่ำหนูหนูกับหลายย่ามป่าป่ากระไรคือว่าบรรยากาศบ้านลุงตู่นี่อุดมสมบูรณ์คักครับบ้านอื่นมีแต่มหาอยู่แถวนี้แหละครับบ้านอื่นนะครับบ้านใกล้ๆบ้านเปื่อยบ้านวังย่างบ้านมงไคยวนบ้านอื่นๆนะครับเขาจะลงมาหากินอยู่พี่นะครับโอ้บรรยากาศคือฝนตกครับฝนตกแห้งมาแล้วนะก้านกบขึ้นมาแล้วนะก้านกบก้านเขียดก้านอึ่งตอมาแล้วนะพี่น้องเบิ่งชีพตอนะพี่น้องเด้อจะรีบขึ้นจึงคือจะรีบมาตะปะเข็งมาโอ้ยนี่ละปะกดนี่ไปขึ้นเลยเด้ออืมมองเลยอากาศร้อนๆด้วยก็มาหาปลาดำน้ำนี่เลยมันจะเย็นพี่น้องตะกอนเสือหอยมันมีท่าลงไปเสือหญ้าลงไปเสือหญ้าไก่ครับซูเมอร์นี่ทางจนฮอดมองจะไปไซส์เอารถไปตามสบายครับโอ้
ตายซ้ำตัวใหญ่โพดบ่น่ะแง่น้อยขวางกบเนี่ยแต่มีกระลังพักโอ้ขอนไม้ดื้อมันมีขอนไม้ป่าอยู่ข้างล่างป่าที่ขอนไม้น่ะตัวนี้จะมีเจ้าหน่อยตัวจะมีจะทึกๆนะเดี๋ยวจะโซนยูทูบเขาเลยนะเดี๋ยวจะได้แก้มเล่าอยู่หมดเดี๋ยวจะได้แก้มเล่าอยู่หมดนะสาอือเขาฟังอยู่กับตัวสาเจ้าของด้วยไม่รู้หรือเปล่าโอ้ยสเกลฉันมีเวลาแล้วสาอันนี้สาพี่พี่นะเมื่อวานเราให้เงินหาคนขวางอยู่ว่าไม่รู้จักต้องโทรไปหาล่ามงสกอนโทรสามคนอยู่เฮือนเนี่ยปลาอะไรปลาเค็งอีกแล้วปลาแต่ปลาเค็งวันนี้โอ้ยตายแล้วครับสองตัวแล้วพี่น้องสองตัวแล้วครับเย็นเหมือนๆไม่งูบ่มีงูบ่ตึ๊ดๆตักๆล่ะพี่น้องตึ๊ดๆตักๆแล้วครับกระดุกมั้งได้รุ่นได้รุ่นได้รุ่นนี่คือกินครับเรียกอีกแล้วเฮ้ยได้น้อยได้กับหมานเนาะขอแค่ไปสาพี่ๆกันเอาแห่ๆคือนั้นไปนั่งอีคือลุกอยู่นะขึ้นห้องขึ้นไปขึ้นห้องมันจะเสียเวลาเนี่ยเห็นไหมบอกนะมีฝันไหมน้องนี่มีคือไปหาคว้าตามซ่าไปตะเลิกว่ะหมายนี้เนาะเออผมนั่นเรียนหมายนี้นี่พลาดนะหมายนี้เนาะปลาขาวบอกว่าที่ตำตึ๊ดๆรุดแล้วบอกของน้อยปกติคันมีป่าหรือว่ามันเงาละป่าเลยนะขามันจะในน้ำเนาะสงสัยเขามาคว้างดูมั้งมันมีหวังเหนียวมองมันเคยบานอืมนี่คือนี่คือนี่ตะปะเข่งนี่คือไม่ได้ลุ้นเลยไหมตาพี่พี่ง่ายอยู่ปะโอ้ง่ายเลยน้ำไม่เลือกแต่ว่าต้องทั่วไปหาแล้วสักก้อนว่าเราอยู่บ่ปะเราเราคือขวางอีบอ่ะนะเราอยู่อยู่แล้วอยู่โซนนี่หรอวะอยู่อยู่แต่ว่าเราคือขวางอีบอ่ะนะต้องโทรไปถามมันซะก่อนโอ้นี่คือครับพี่น้องไม้นี่บ่คือครับพี่น้องเปลี่ยนไม้บ่คือว่าเปลี่ยนไม้ไม้พี่น้องเอามองตื่นๆลองเบิ่งดูมองปลาขาวเข้าหลายๆนะหาไม้ไม้ก่อนพี่น้องหาไม้ไม้ก่อนโอ้มองนี่บ่คือโทรบ่ส่งคือพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิหาไม้ๆก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์ไปหาพี่พี่อีทครับว่าอยู่ซาเพิ่นให้กว้างบ่ครับอันนี้ยังอยู่ตีนบ้านอยู่นะครับยังอยู่ตีนบ้านนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับปกติแต่ขี่รถลงไปอีกปู๊ดโอ้แห้งคักบรรยากาศครับสุดยอดครับทุ่งนาบรรยากาศกว้างใหญ่ไพศาลเลิกไปเลิกคือจะบอกโอ้ยค้นหาป่าดูอยู่ครับค้นหาป่าแต่ว่าไปหาไม่เจอมองมันนะครับเดี๋ยวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักทีก่อนนะครับเดี๋ยวเอาคลิปมาคลิปหน้าคลิปใหม่ไปหามองไม้นะครับไม้เนี่ยบ่คือไม้นี่ครับได้ปลาเค็ง2ตัวครับมาอีสานมักม่วนนี่ครับทีมงานมักม่วนรายการโอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมหาใหม่ๆครับพี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนนะครับเด้อป้าๆๆน้องไม้ครับพี่น้อง